มาคุยกันเรื่องทองคำดีกว่าทองคำที่เจอเมื่อไรขายได้เหมือนนั้นเอากันง่ายๆแล้วก็ขอคุยเรื่องทองคำที่เอาไม่ได้ใช่ด้วยเรื่องทองคำธรรมชาติจะรู้สึกว่าท่านหวงอ่ะความจริงท่านหวงท่านบอกว่ายังไม่ถึงวาระห้ามบอกสถานที่แต่ว่าทองคำส่วนนี้บอกสถานที่ได้ก็ขอยืนยันว่าเอาไม่ได้ด้วยกำลังของหน้าเทวานุภาพแต่ว่าท่านผู้จะเอาถ้าเป็นเจ้าของมาเมื่อไรก็ได้เหมือนนั้นพบเมื่อไรก็ได้เหมือนนั้นเว้นไว้แต่ท่านเจ้าของจะไม่เอาดีไม่ดีท่านเจ้าของปาไปเป็นพระอนาคามีขึ้นไปเห็นเท่าไรก็ตาปรือแล้วคำว่าตาปรือไม่ใช่อยากได้จนตาปรือท่านไม่อยากมองเพราะว่าทองเป็นปัจจัยของความทุกข์เอางี้ก็แล้วกันมาดูกันในบริเวณวัดท่าสูงเขตรั้วกันยืดรั้วใหม่ให้ไปยันที่สงเดิมที่สงเดิมเนี่ยเขาจดคลองเขาตกถึงคลองยางใต้ลงไปมันมีนิดเดียวแต่ว่าโฉนดใหม่มาไปติดโรงเรียนเอาที่เก่ากันจากที่เก่านี่ไปถึงที่เก่าที่ปรากฏแล้วคือยันคลองยางมีทองไหมมีทองที่มีเจ้าของที่ยังไม่มาเกิดมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความจริงแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีโชคคือแหล่งวัดท่าสูงถ้าจะไปดูก็แหล่งวัดยางแหล่งวัดยางนี่ก็ทองไม่น้อยจากวัดใหม่ที่ตั้งใหม่ทองน้อยกว่าบริเวณเขตของวัดเก่าเขตของวัดเก่ามีทองอยู่หลายจุดจะได้จุดหนักเป็นตันเขตวัดท่าสูงก็เหมือนกันฉะนั้นเทวดาชั้นจาตุมาราชจึงมีมากถ้าจะถามว่าอยู่ที่ไหนก็เลยบอกว่าอย่าไปขุดเลยถ้าเจ้าของเขาคู่เฝ้าเขาไม่ให้อย่าขุดไม่มีความหมายไอ้เรื่องการขุดทองที่เจ้าของไม่ให้ถ้าผู้เฝ้าไม่ให้มันมีมาแล้วอาตมาก็ไม่จะไม่เล่าเรื่องของอาตมาเองที่โดนผีอาวาสพายเรือมาจากวัดสมกอนั่นเขาไม่ให้เหมือนกันไปกับเพื่อนก็อยากจะรู้วิธีกรรมของเพื่อนเป็นยังไงถึงเขาจะขุดทองกันก็เป็นเห็นวิธีกรรมแล้วแต่อำนาจของวิธีกรรมไม่โตไปกว่าอำนาจของเทวดาผู้อารักขาจะรวมความว่าคนถึงแม้จะแน่ขนาดไหนก็สู้เทวดาไม่ได้ตอนนี้ในเมื่อทูตเทวดาไม่ได้ก็จะไปสู้มันเลยหมดเรื่องหมดราวกันก็รวมความว่าเอางี้ก็แล้วกันของที่เขาไม่ให้จะไล่ฟังสักเรื่องมันมีคนคณะหนึ่งเป็นคณะไต่ไหลแทงมาคำว่าเป็นไหลแทงไหลแทงเขาเขียนเป็นแผนที่แล้วมีคำอธิบายเสร็จว่าที่ตรงนี้มันอยู่กลางทุ่งที่ตรงนี้มีทองคำมีต้นไม้ชื่อนี้แล้วก็มีไม้ปักตัวอย่างตรงนี้ที่ไม้ปักจะตรงตุ่มทองคำพอดีเขาทางอนะมาก็ตั้งศาลเพียงตาตั้งศาลเพียงตาบูชาเทวดานุ่งขาวห่มขาวบูชากันไหวรุมปุ่มมัมปุ่มมัมถ้าถามว่าทำไมจึงรู้เขาบอกว่าไปยืนดูเขาว่าเขาไม่ได้ปกปิดนี่ถ้าถามว่าไปยืนดูเขาเมื่อไรต้องตอบทำไมนั่นยังไม่บวชแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปแย่งเขาอยากจะดูเขาไว้วางใจเขาจึงบอกเมื่อเขาบอกก็เชิญพวกอีกสองคนไปด้วยไปดูพิธีกรรมเวลานั้นยังหนุ่มยังแน่นก็ยืนยันกับเขาว่าอันตรายต่างๆที่จะพึงมีมาถ้าเราสามคนขอรับประกันถ้ายังไม่ตายเพียงใดโจรปล้นไม่ได้ถ้าโจรจะปล้นเจ้าของทองคำก็ต้องปล้นเราสามคนก่อนทั้งนี้ไม่มีอะไรที่รับอาสาต้องการอยากจะรู้เขาจะเอากันยังไงมันเป็นในเพียงข่าวเล่าหรือพอไปถึงแล้วเขาตั้งศาลเพียงตามทำวิธีบวงสรวงลงเขาขาวสามคนใน5คนก็เตรียมเครื่องมือเข้ามาเตรียมจอบเตรียมเสียมพ
พอตั้งศาลเพียงตาเสร็จบวงสรวงเสร็จยินเสียงคือคลอดคือคลาดคือคลาดใต้แผ่นดินก็ยินเสียงเหมือนตีปากหายปุ้ง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 เขาแน่นอนเขาแน่จริงๆเขาทำเก่งไปแล้วไปดูเทียนเทียนบนนั้นไฟลูกสวยที่ขึ้นฟูเป็นสีเขียวท่านเจ้าของผู้บวงสรวงบอกว่ามีผลเทวดาอนุมัติแล้วเขามีวิธีดูกันถ้าไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็เขาจะไม่ทำเขาต้องมีพิธีกรรมรู้ว่าเทวดาให้หรือไม่ให้หลังจากนั้นเขาก็กั้นสายสินวงสายสินเสร็จเขาเข้าสารซัดแบบที่มันคล้ายคลึงกันจริงๆนะซัดเสร็จเขาก็ลงมือขุดขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปไม่ลึกเท่าไหร่เลยตื้นมากประมาณ1เมตรก็เจอตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่มากใหญ่กว่าตุ่มน้ำที่เขาใช้ธรรมดาในปัจจุบันก็ขุดอ้อมๆตุ่มเข้าไปลึกลงไปให้ตุ่มโผล่ขึ้นมาประมาณสักครึ่งศอกหรือศอกจะได้พออ้อมไปแล้วก็ตุ่มเด่นขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ขึ้นจากดินนะอ้อมตัวถูดินโบเข้าไปที่ปากตุ่มมีหินปิดเขาก็ขุดล้อมจนทั้งยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นพอยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นบรรดาท่านผู้ฟังตกใจพร่าทองเหลืองอารามเหลือจริงๆเป็นทอง 100% มีทั้งสองอย่างทั้งทองแท่งขนาดเล็กและก็ทองรูปพรรณนอกจากนั้นยังมีแหวนวงโตๆก็ยังมีข้ออะไรก็คือปลอกข้อมืออันใหญ่ๆหลอกข้อมือของเขาที่จะใส่คนแข็งเราก็หลวมพวกเหล็กแสดงว่าคนสมัยนั้นโตมากทุกคนก็ดีใจต่างคนต่างที่คนทุ่มเทสิงก็ทิ้งเทสิงคงบวงสรวงก็ละพิธีกรรมคนสุดก็วางจอบวางเสียงวิ่งก็ไปหาตุ่มตอนที่ก็วิ่งเข้าไปก็ไม่ทราบว่าเขาจะวิ่งไปไหว้ตุ่มวิ่งไปกราบตุ่มแล้ววิ่งไปเอาทองแต่ความจริงมันก็ไม่น่าจะรีบเพราะว่าขุดมาลงไปประมาณสองตุ่มโผล่ประมาณสองก็น่าจะขุดให้หมดพอทุกคนรีบวิ่งเข้าไปพอถึงตุ่มเอื้อมมือไปจับเขาจะจับตุ่มไม่จับทองไม่ทราบในกลางวันนี่ไม่ใช่กลางคืนปลาตัวตุ่มเลื่อนพื้นดินเป็นโพรงไปเลยไม่รู้ไปถึงไหนมีคนพอคลางๆเข้าไปดูได้บอกไปไม่ไหวแล้วไปไกลมากมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ของเทวดาผู้รักษาในเมื่อเทวดาท่านไม่ให้ก็ไม่มีทางจะได้ท่านก็มาสงสัยว่าไปบอกให้เขาไปบอกให้เขาแล้วเขาทำตามวิธีกรรมตามคำแนะนำแต่ทำไมจึงไม่ให้กลับมาบ้านอยู่ใกล้บ้านท่านอาจารย์เทศอาจารย์เทศเป็นฆราวาสก็ไปกราบท่านอาจารย์เทศท่านเทศท่านดูทางในเก่งท่านจะพยากรณ์ให้ใครท่านก็ใช้หลับตาปีประเดี๋ยวก็ตอบพอไปกราบท่านอาจารย์เทศก็ยิ้มท่านไม่ทันจะหลับตาท่านก็ถามว่าสงสัยที่ตุ่มวิ่งไปในแผ่นดินใช่ไหมท่านตกใจทันทีถามว่าอาจารย์ทำไมถึงทราบท่านบอกว่าทำไมจะไม่ทราบเทวดามาบอกฉันนี่เขาวาดนะให้ดีนะบรรดาท่านผู้ฟังอาจารย์เทศมีคนเคารพนับถือมากท่านเป็นฆราวาสที่เคร่งครัดในศีลในธรรมก็กินข้าวสามเวลาเหมือนกันมีลูกมีเมียเหมือนกันแต่ศีลธรรมที่ฆราวาสจะพึงปฏิบัติได้ถึงเคร่งครัดมากเป็นคนที่บรรดาประชาชนในแถวหลายๆตำบลเคารพนับถือมากคนมาหาท่านวันหนึ่งมากกว่ามาหาเจ้าวาดที่วัดดีพออย่างยิ่งมาขอพยากรณ์บ้างมาช่วยสะเดาะเคราะห์บ้างช่วยบรรเทาทุกข์บ้างท่านก็ทำทุกอย่างที่ท่านมีความสามารถก็ถามได้ว่าเป็นเพราะอะไรให้เขาแล้วเนี่ยที่ไม่ให้ท่านก็บอกว่าเขาทำผิดท่านสั่งให้เขาสั่งให้มาเฉพาะแต่นี่คนของเขาเกินมา5คนคนขุดจริงๆแล้ว3คนที่นุ่งขาวของเขาถ้าเขาทำโดยเฉพาะเขาจะได้ทองคำวันนี้แล้วก็มีพวกเธอไป3คนเข้าไปรวมกันเทวดาเขามาบอกฉันบอกทำผิดระเบียบผมให้ไม่ได้ต้องรอไปก่อน
รวมความคำว่าร้องเทวดาก็ไม่มีเวลานี่ละบรรดาท่านผู้ฟังเรื่องพีเทวดาเฝ้าทรัพย์ก็มีอนุภาพอย่างนี้นะยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งคือที่วัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตนี้เขตอำเภอบางประมาท่านกล่าวมีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนย่างแต่ใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ทรัพย์ก็บังเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์กับวิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่สองต้นต้นมะขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวพ่อสอนอย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมะขามต้นใหญ่ก็ไปขุดกันขุดกันสองต้นไม่มีใครได้นี่ลุงก็จะมาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีน้องสาวมีผัวพี่สาวพ่อสอนอย่างต้องหมายความวิหารนี่นะเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสถ์สร้างโบสถ์ทีหลังเพราะวิหารนี่ไม่มีการคลอดโบสถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบสถ์เวลาพระจะบวชนี่ตามธรรมดาการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสำหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีและกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคํามีน้ําหนักมากทีเดียวแล้วเป็นทองคําแท่งก็ไปด้วยกันประมาณสัก10คนเอาเรือมาด4เจียวไปสมัยนั้นยนต์มันหายากไปขุดยังไม่ค่ําตามธรรมดาการขุดทรัพย์เขาต้องขุดกันตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีว่าน่ากลัวเหมือนกันกลัวทั้งผีทั้งคนก็เลยชวนพักพวกไปมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสัก5 โมงเย็นพอขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ก็ขุดเลาะเข้าไปพอถึงมุมหินพอพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณ1 วายาว 1 วาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่าก็หมายความจะทุบก็มารวมทำเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่วยกันยกหินหัวหินขึ้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอารามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองเท่านั้นเสียงคึกคล้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทางหลังวัดพอเหลียวไปที่ไหนได้ตัวโตสูงกว่ายอดไผ่ควงกระบองคึบก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลุงของอาตมาเองและบรรดาเพื่อนของท่านเห็นท่าไม่ดีการพากันวิ่งลงเรือเสือกเรือลอยไปกลางลำน้ำเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่มึงอยากได้มึงเข้ามาสิเชิญเข้ามาที่มึงอยากได้แล้วก็ต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้รอท่าไอ้เรือเวลาจอดก็ถอดแจวออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูแจวใช้แจวพายกันไปหลายกิโลนี่ยังมีมากกว่านี้เยอะแล้ววันหน้าจะคุยกันอีกเราก็มาคุยกันตรงนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการธรรมะในเนื้อแท้จริงๆเราได้ธรรมะอะไรบ้างในนิทานจริงๆถ้าอยากธรรมะกันก็ได้เยอะแต่ถ้าจะคิดไม่ออกก็มันเป็นวิปัสสนาญาณเอากันอย่างนี้ดีกว่าทุกท่านที่กล่าวมาแล้วท่านตายหมดตายจากคนไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างแล้วก็มีพระเท่านั้นที่ตามมาท่านอยู่เหนือพรหมท่านมีความสุขความจริงเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดียังไม่พ้นความทุกข์เป็นเทวดาหรือพรหมตายจากความที่เทวดาหรือพรหมก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ดิฉันบ้างไม่มีความสุขสู้ไปนิพพานไม่ได้ถ้าไปนิพพานจะไปทางไหนขึ้นต้นซะก่อนที่ไปนิพพานก่อนจะทำอะไรก็ตามขึ้นต้นปักเสาซะก่อนลงเข็มซะก่อนนั่นคือ1
ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายทุกคนอย่าลืมความตายยังไงมันก็ต้องตายกันแน่หลังจากนั้นก่อนจะตายก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจถ้าพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็ต้องเลือกองค์ไหนควรไหว้องค์ไหนควรเคารพองค์ไหนไม่ควรไหว้องค์ไหนไม่ควรเคารพองค์ที่ควรไหว้ควรเคารพแล้วก็เคารพก็ไหว้ด้วยความจริงใจองค์ที่ไม่ควรไหว้ไม่ควรเคารพแต่จำเป็นต้องไหว้ก็ไหว้โดยมัญญาติเขาเรียกว่าสักแต่ว่าไหว้เพราะท่านพระประเภทนี้ไหว้แล้วไม่มีอานิสงส์อานิสงส์ที่เพิ่งมีก็สร้างความเดือดร้อนให้ต้องถือพระอริยะเป็นสำคัญพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่สร้างความเดือดร้อนหลังจากนั้นทุกคนก็มีศีล5แล้วก็หมด10ให้ครบถ้วนคือ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่พูดผิดในกาม4ไม่ดื่มสุราดื่มเมรัยในทางกายทางวาจาไม่พูดโกรธไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่จองล้างจองผลาญใครได้ยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านี้เราตั้งต้นปณิพานได้อารบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาเหลือแค่10วินาทีต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี